ฝ่ายความมั่นคงได้ประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับเห็นชอบนะคะให้ขยายเวลาใช้พรกฉุกเฉินอีก3เดือนคือตั้งแต่วันที่20ธันวาคมนี้ไปจนถึงวันที่19มีนาคมปีหน้าค่ะโดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นและก็เร่งขยายผลติดตามตัวผู้ก่อเหตุขาบ,บอมที่จังหวัดนาราธิวาสที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้รับทราบสถานการณ์จังหวัดแฉนภาคใต้และการบังคับใช้พรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อพิจารณาปัจจัยชี้วัดในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดแฉนภาคใตย้ยกเว้นอำเภอศรสีสาครสุงไงโกลกแหวงสุขีรินจังหวัดนราธิวาสอำเภอยยริง่งไม้แก่นแม่ลานจังหวัดปัตตานีและอำเภอเบตงกาบังจังหวัดยะลา ออกไปอีก3เดือนคือตั้งแต่วันที่20ธันวาคมและสิ้นสุดลงในวันที่19มีนาคมปีหน้าค่ะโดยการขยายพรรากรฉุกเฉินครั้งนี้นะคะไม่มีการปรับลดพื้นที่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถป้องการระงับยับยั้งสถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ขณะเดียวกันพลเอกประวิทย์ได้กำชับให้กอรมนพิจารณาใช้พร,รกราการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพระมัดระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนและให้ทบทวนการปรับลดพลื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินอ,อย่างรอบด้านสอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมทั้งเร่งสืบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้ก่อเหตุระเบิดคาบอมที่จังหวัดนาราธิวาสโดยจะต้องเพิ่มการเฝ้าระวัง และเปิดเผยบุคคลเป้าหมายให้สาธารณชนรับทราบรวมถึงมีมาตรการระวังป้องกันการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นมากขึ้นและต้องไม่ประมาทในการปฏิบัติงานค่ะ